สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนะครับเมื่อเราเนี่ยต้องทำงานกับ React นะครับหรือว่าเขียน React นะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยใครที่กำลังเขียน React นะครับแล้วอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เราเนี่ยสามารถเขียน React เนี่ยได้รวดเร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับวิดีโอนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับใน VS Code ให้เราเนี่ยสามารถเขียน React เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมาทำการเปิดนะฮะการตั้งค่าในการใช้ emmet นะครับในการเขียน React กันก่อนนะครับซึ่ง emmet เนี่ยก็จะเป็น extension ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเราแค่พิมพ์อย่างเช่นชื่อคลาสแล้วกด tab เนี่ยมันก็จะ complete code ให้เราเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยใช้ HTML มาเนี่ยก็จะพอคุ้นเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กับ React กันนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็จะให้ทุกคนเนี่ยกด Command Shift P นะครับหรือว่า Control Shift P ถ้าเกิดว่าใช้ Windows นะครับแล้วเราจะมาที่ Setting นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็นตัว User Setting นี่นะฮะ Open User Settings นะครับกดคลิกไปมันก็จะมาหน้านี้นะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยมากดที่ extensions นะครับแล้วก็มาที่ emmet นะฮะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับเขาบอกว่า include languages ก็คือจะมี view html javascript react นะครับซึ่งเราก็จะกดไปที่ edit in settings.json นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถก๊อปมาได้เลยนะครับกดคลิกตรงนี้ฮะปึ๊บนะครับเขาจะเพิ่มตรงนี้มาให้เราก็คือ emmet.include languages ก็คือภาษาไหนบ้างที่เราต้องการให้ emmet เนี่ยมีการใช้งานได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะใส่ JavaScript React เข้าไปนะครับก็จะใช้เป็น JavaScript นะครับตามด้วย JavaScript React ตามนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นกด save นะครับพอเรากด save เสร็จเนี่ยนะครับเรามาสร้างไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับตรงนี้ผมสร้างไฟล์ชื่อว่า components นะฮะแล้วลองมาพิมพ์ดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการพิมพ์ชื่อคลาสว่าคอนเทนเนอร์แล้วกด tab เห็นไหมมันจะทำการ complete code ของเราให้เลยนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้มาปรับค่าตรงเนี้ยนะครับอย่างเช่นผมลบทิ้งไปอ่ะผม comment ทิ้งไปแล้วกด save นะเวลาผมพิมพ์จุดเนี่ยคอนเทนเนอร์เห็นไหมผมกด tab กดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดใช้งาน emmet นั่นเองนะครับดังนั้นก็เปิดใช้งานนะครับแล้วก็เวลาเราพิมพ์จุดเห็นไหมมันจะมีขึ้นว่า emmet abbreviation ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราก็พิมพ์ชื่อคลาสเนี่ยมันก็จะ complete ให้เลยซึ่งใน React เนี่ย class name มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ class name แต่ว่าใน HTML ก็จะเป็น class เฉยๆนั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับที่เราใช้ใน HTML เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการสร้างtag p 4ตัวแล้วก็มี volume ข้างในนะฮะก็ผมสามารถใช้ p นะครับดอกจัน4แล้วก็ volume กด tab เห็นไหมฮะเขาก็ทำการ gen code เห็นไหม tag p ตามด้วย volume แบบนี้เห็นไหมฮะนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างคลาสหลายตัวได้คือจะเหมือนกับ HTML เลยที่ผมบอกนะฮะก็คืออย่างเช่นผมจะมีเป็น first box นะครับ second box อะไรเงี้ยแล้วกด tab เห็นไหมฮะก็จะเจนมาให้แบบนี้เลยนะครับผมต่อไปครับก็คือจะเป็นเรื่องของการทำให้ตัว VS Code เนี่ยจัดการกับโค้ด React เนี่ยให้สวยงามนั่นเองนะครับก็คือทำให้มันเนี่ยฟอร์แมตโค้ดของเราให้สวยงามอัตโนมัตินะครับเวลาที่เรามีการเซฟไฟล์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้มาที่ extension นะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวนี้นะฮะ pretty นะครับ prettier code formatter ตัวนี้นะครับก็ติดตั้งเลยนะฮะนี่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวภาษาที่เขาซัพพอร์ตก็จะตามนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาที่user setting เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามาเซิร์ชตรงนี้ฮะว่า format on นะครับ save นะฮะนี่ครับมันจะขึ้นมาว่า editor format on save ตรงนี้เราก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วเรามาทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโค้ดขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเป็นโค้ดชุดหนึ่งที่ผมเนี่ยเฟคขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เซฟเห็นไหมฮะมันเป็นวงกลมที่ไฟล์นะครับแล้วเวลาผมกดเซฟปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะจัดการฟอร์แมตโค้ดให้เราเนี่ยแบบสวยงามเลยนะครับก็กด command s ดูเลยครับหรือว่า control s นะฮะเห็นไหมครับจากเดิมที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับแล้วพอผมกดเซฟปุ๊บนี่นะครับก็จะจัดรูปแบบให้สวยงาม
แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเซฟแล้วให้มันเพิ่มเซมิโคลอนกับโค้ดเราเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่user setting นะครับแล้วเราทำการพิมพ์คำว่า prettier นะครับ semicolon นะครับผมนี่นะฮะก็คือตรงเนี้ยผมติ๊กไว้อยู่แล้วจะเป็นเวลาที่เรามีการเซฟปุ๊บเนี่ยให้มันเติมเซมิโคลอนนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ติ๊กก็ติ๊กได้นะฮะแล้วมาลองดูกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดของผมนะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมันจะไม่มีเซมิโคลอนเลยนะครับแล้วเรามาลองกดเซฟดูปึ๊บเห็นไหมนะครับจะสังเกตได้ว่าอีกที่นึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของซิงเกิลโค้ดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเวลาเราเซฟเนี่ยเราจะต้องการให้มันเป็นใส่ซิงเกิลโค้ดหรือว่าดับเบิลโค้ดนะครับผมต่อไปนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งตัว extension เสริมนะครับตัวนี้เนี่ยจำเป็นมากเลยนะครับใครที่เขียน React แล้วต้องการความรวดเร็วในการเขียนโค้ดนะฮะซึ่ง extension ตัวนี้ครับจะมีชื่อว่า React Snippet นะฮะเดี๋ยวเรามา search เลยนะครับ React นะครับนี่ฮะจะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับES7 React Redux GraphQL React Native Snippet นะครับผมนี่นะครับก็ทำการติดตั้งเลยนะฮะโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรามาลองทดสอบดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบโค้ดตรงนี้ออกไปแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดผมต้องการ import React เข้ามาผมสามารถพิมพ์คำสั่งนี้ได้ฮะ IMR นะครับนี่มันก็จะขึ้น snippet ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วกดแท็บดูเห็นไหมมันจะทำการ import แบบนี้มาให้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เองทั้งหมดนะครับคือมันจะช่วยประหยัดเวลามากนะครับแล้วทีนี้มาดูคำสั่งอื่นๆอีกนะครับก็จะมีอย่างเช่น import react dom เนี่ยนะครับนี่นะครับ imrd นะครับกดแท็บดูเห็นไหมฮะ import react dom from react dom หรืออาจจะเป็น import react component นะครับก็จะเป็น imrc นะครับกดแท็บดูเห็นไหมฮะก็จะ import react component from react นะครับผมหรือเราต้องการที่จะสร้างนะครับ react class component ขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ rcc แบบนี้ได้นะครับแล้วกดแท็บดูเห็นไหมว่าโค้ดชุดเนี่ยนะครับเขาจะทำการเจนมาให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเขียน import มาเองนะครับ export default class component extend component อะไรให้ยุ่งยากเลยเห็นไหมมาทีเดียวเป็นชุดเลยนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชัน component ก็ได้นะครับก็จะใช้เป็นคำสั่ง rfc นะครับกด tab นะฮะนี่นะฮะก็จะเห็นว่า import react from react export default function component มาทันทีเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่ม state นะครับเข้าไปใน component เราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ครับก็คือจะเป็น est นะครับกด tab นี่นะฮะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะสร้าง empty state ขึ้นมาให้เรานะครับหรือถ้าจะเพิ่ม set state นะครับก็จะเป็น sst กด tab เห็นไหมฮะก็จะเป็น this.setstate นะฮะแล้วก็อย่างเช่นพวก methodเกี่ยวกับพวก life cycle ต่างๆนะครับก็อย่างเช่น component did mount component did update อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็นคำสั่งนี้ครับก็คือ cdm อันนี้จะเป็น component did mount นะครับกด tab นะฮะนี่เห็นไหมก็จะมาแล้ว method ตัวนี้หรือว่า cdu นะครับจะเป็น component did update นั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือจะเป็นการสร้างฟังก์ชันcomponent ที่เป็น arrow function นะครับพร้อมกับการ export component ให้เราเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้คำสั่งชื่อว่า rafce นะครับผมก็คือมันจะย่อมาจาก react นะครับ arrow function component export นั่นเองนะครับกดแท็บดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนกดแท็บนะฮะเห็นไหมนะครับก็จะทำการ import แล้วก็สร้าง component แล้วก็ export ให้เราทันทีเลยนะครับหรือจะเป็น class component พร้อมกับการ export เลยก็ได้นะครับก็จะเป็น react class export rce ตามนี้นะครับกด tab เห็นไหมฮะก็จะมาแบบนี้เลยพร้อมกับการ export ทันทีนะครับผมต่อไปครับก็คือจะเป็นการ import prop type เข้ามานะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็น impt นะครับกด tab นะฮะปึ๊บก็จะเห็นว่า import prop type formprop type ได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ console log ดูนะครับเราสามารถพิมพ์ clg แบบนี้กด tab นะครับก็จะเห็นว่า console log ตามด้วย object ที่เราต้องการส่งเข้าไป console ออกมานั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการ improve productivity นะครับหรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการที่เราจะทำงานกับ react นะครับเขียน react นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วนะครับเขียน React ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะยังไงหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ